ฮะทิปง่ายๆนะครับใช้กรรไกรนะครับเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ดันเข้าไปลึกๆเลยครับแรกๆมันจะออกช้าหน่อยฮะแต่เราต้องพยายามหมุนเพราะว่ามันแน่นนะครับโอเคนี่ครับวิธีนี่ฮะเอาก๊อกที่หักคานะครับเอาออกมาจากตัวนี้ครับมีน้ำนะครับแทงมีทั้งหมด2ปลอกเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกมานี่ครับทิปง่ายๆครับแต่ตัวเปียกหมดเลยเนี่ยวิธีเอาออกนะครับแบบนี้ดันกรรไกรนี้เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนออกมานี่มีน้ำด้วยนะครับมันหักคานะฮะหักคาเดี๋ยวด้วยครับน้ำจะพุ่งพวดแล้วเราก็รีบใส่ก๊อกเลยเริ่มเลยฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเกียวตรงนี้มันหักแล้วครับเสื่อมสภาพเนี่ยฮะหักไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะรอยหักนะฮะวิธีแก้ง่ายๆนะครับนี่นะครับได้ผลจริงๆนะครับแต่ตัวนี่จะเปียกหน่อยนะครับนี่ฮะโอเคครับนี่คือช่องจากพี่นัทจ๋านะครับสุดยอดเลยทำไปได้ไงโอเคนะครับวิธีการเอาเกียวออกจากด้านในครับคือว่าดันเข้าไปทางในเลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับโอเคทิปง่ายๆครับไม่ยากเพราะว่าจะเอาน้ำทิ้งหมดเลย2ปอกนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่นะฮะ2ถังนี่เยอะมากเลยนะครับเอาออกไม่ได้ครับนอกจากว่าเราต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะอันนี้วาล์วเดนทิ้งเพื่อเอาตะกอนออกนะครับถังนี้ก็จะมาจากน้ำฝนนะครับเติมลงไปครับเต็ม2ปลอกนะครับนี่โอเคง่ายมากสุดยอดไหมครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้กับช่องพี่นัทจ๋านะครับโอเคนะครับนี่ฮะทิปง่ายๆนะครับใช้กรรไกรนะครับเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ดันเข้าไปลึกๆเลยครับแรกๆมันจะออกช้าหน่อยฮะแต่เราต้องพยายามหมุนเพราะว่ามันแน่นนะครับโอเคก็ขอปิดคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ